่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงเชียงรายที่หมูป่าคนที่5ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วขึ้นส่งขึ้นหอส่งโรงพยาบาลขณะเจ้าหน้าที่ทยอยผ่าที่เหลือออกคุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะเมื่อเวลา 17:15 นบรรยากาศบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทางขึ้นดอยผาหมีมีความเคลื่อนไหวของรถพยาบาลที่เปิดไฟกระพริบเคลื่อนเข้ามาโดยมีรถตำรวจเปิดไฟและเสียงไซเรนขอทางขับเข้าไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์จากนั้นในเวลาไม่นานเฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลตำรวจได้ยกตัวขึ้นจากลานจอดแล้วมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการนำน้องทีมหมูป่าอะคาเดมี่คนที่5ที่ถูกพาออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาส่วนน้องๆคนที่เหลือเจ้าหน้าที่กำลังทยอยนำออกจากในถ้ำอย่างไรก็ตามตลอดแนว2ฝั่งถนนพหลโยธินจุดที่ผ่านลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มตลอด2ข้างทางเพื่อไม่ให้มีการกีดขวางเส้นทางการจราจรสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะพลตำรวจเอกศิวราสั่งอายัดเรือที่ประสบภัย3ลำแจ้งข้อหากัปตันและเจ้าของเรือพร้อมกับสั่งสอบบริษัทประกันพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้กำชับให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตอายัดเรือที่ประสบภัยทั้ง3ลำมาตรวจสอบว่าถูกตามกฎหมายกำหนดหรือไม่พร้อมให้แจ้งข้อหาควบคุมเรือประมาทโดยให้เอาผิดทั้งผู้ขับเรือและเจ้าของเรือให้เรียกบริษัทประกันมาสอบสวนให้ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันสอบสวนว่าเป็นบริษัทท่องเที่ยวประเภททัวร์ศูนย์เหรียญหรือไม่โดยให้แยกสำนวนการสอบสวนเป็นอีกสำนวนหนึ่งหากพบว่าผิดจะได้พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการส่งมอบศพผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วตามกฎหมายโดยเร็วโดยประสานกับเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนหากพบว่าล่าช้าให้รายงานให้ทราบโดยเร็วว่าล่าช้าเพราะเหตุใดล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้นำตัวไกด์ประจำเรือฟีนิกซ์ที่รอดชีวิตจากการประสบภัยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ามาสอบสวนเพื่อที่จะแจ้งข้อหาเอาผิดเพิ่มเติมในส่วนอื่นต่อไปปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซล10สตางค์ต่อลิตรแต่29.09 บาทสตางค์คงเบนซินและแก๊สโซฮอล์มีผลวันพรุ่งนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง10สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มเบนซินราคาคงเดิมมีผลวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปทางนี้จะส่งผลให้ราคาขายปลีกในสถานีบริการน้ำมันของปตท.และบางจากวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ29.09 บาทสตางค์ดีเซลพรีเมียมอยู่ที่ลิตรละ32.09 บาทสตางค์ดีเซลไฮพรีเมียมอยู่ที่ลิตรละ32.96 บาทสตางค์ขณะที่เบนซิน95อยู่ที่ลิตรละ36.76 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ29.65 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ29.38 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ลิตรละ26.74 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ21.14 บาทสตางค์โดยราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัดจบการเสนอข่าว 19:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN